นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A และกันมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้เป็นวิชาจากภาควิชาการโฆษณาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะเพื่อนๆคะเพื่อนๆเคยได้ยินคำศัพท์คำว่า objective strategy ไหมคะมาต่อยเคยได้ยินคำนี้มาเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ความหมายว่ามันเป็นยังไงเพื่อนๆอยากรู้ความหมายไหมคะตามมาต่อยมาเลยไปถามอาจารย์ซันกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับคลาส A กับอาจารย์ซันจากภาควิชาการโฆษณาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวัตถุประสงค์และกลยุทธ์หรือในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า objective และ strategy นั่นเองครับในเชิงการสื่อสารการตลาดหรือ marketing communicationวัตถุประสงค์หมายถึงสิ่งที่นักการตลาดต้องการที่จะได้บรรลุจากการสื่อสารการตลาดเช่นการทำให้ตราสินค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือการทำให้ผู้บริโภคนั้นรับรู้ถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ในขณะที่กลยุทธ์หมายถึงวิธีการที่นักการตลาดจะบรรลุเป้าหมายต่างๆเหล่านั้นเช่นการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาหรือการจัดอีเวนต์เพื่อที่จะได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ยกตัวอย่างเช่นนักการตลาดอาจจะใช้การโฆษณาทางโทรทัศน์เพื่อสร้างแบรนด์ awareness เป็นต้นครับซึ่งทุกคนทราบไหมครับว่าวัตถุประสงค์และกลยุทธ์นั้นเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับนักสื่อสารการตลาดเนื่องจากว่านักสื่อสารการตลาดที่ดีนั้นจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนรวมไปถึงจะต้องสามารถเลือกวิธีการที่จะสร้างบทสนทนาที่มีความหมายหรือ meaningful conversation กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพเอาละครับสำหรับในวันนี้อาจารย์ซันหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจคำว่าวัตถุประสงค์และกลยุทธ์มากขึ้นนะครับพบกับอาจารย์ซันได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับมาต่อยเข้าใจแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ซันมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ